ชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เสมอถ้าเราไม่คิดที่จะยอมแพ้สวัสดีครับโฟนตรงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของปิดตำนานดาวรุ่งตลอดกาลแจ็ควิลเชียร์ถ้าพูดถึงดาวรุ่งยอดอัจฉริยะแห่งวงการฟุตบอลอังกฤษในยุค2000ผมเชื่อว่าหนึ่งในนั้นคุณผู้ชมคงจะต้องนึกถึงชื่อของแจ็ควิลเชียร์กันแน่ๆนะครับล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาครับแจ็ควิลเชียร์ในวัย30ปีได้ตัดสินใจประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากแยกทางกับ AGF Aarhus สโมสรในลีกสูงสุดของเดนมาร์กโดยวิลเชียร์ได้กล่าวว่าการลงเล่นในระดับสูงสุดนั้นผมมักต้องมีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งใหญ่ต่อเกมและถ้าจะให้พูดด้วยความสัตย์จริงณจุดนี้ผมก็มองเห็นแล้วว่าตัวเองคงไปอยู่ในจุดดังกล่าวไม่ได้อีกต่อไปแล้วผมได้คิดไต่ตรองและได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดของผมผมรู้ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาที่เหมาะสมแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากผมมองย้อนกลับไปในอาชีพการค้าแข่งของผมด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากมันเป็นการเดินทางที่สุดยอดมันเต็มไปด้วยช่วงเวลาที่น่าทึ่งมากมายและผมก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับประสบการณ์ดีๆทั้งหมดในอาชีพการค้าแข่งของผมจากการเป็นเด็กน้อยเตะบอลในสวนไปจนการเป็นกัปตันของทีมอาร์เซนอลทีมรักของผมและการได้เล่นให้กับประเทศของผมในศึกฟุตบอลโลกผมว่าผมได้ใช้ชีวิตตามความฝันแล้วหลังจากที่แขวนสัตว์อย่างเป็นทางการบทบาทต่อไปของวิลเชียร์จะเน้นไปที่งานโค้ชต่อโดยเริ่มจากการเข้ามาช่วยดูแลทีมเยาวชนของอาร์เซนอลรวมถึงรับเชิญปรากฏตัวในฐานะสื่อมวลชนและนักวิจารณ์มากขึ้นในหลายสื่อสำหรับแจ็ควิลเชียร์นะครับเขาลงเล่นให้กับอาร์เซนอลไปทั้งหมด197นัดทำไป14ประตูและทำอีก30แอสซิสต์แต่หลังจากนั้นเขาต้องเจอกับอาการบาดเจ็บมากมายแบบถาโถมเข้ามาดังกับโดนพายุทอร์นาโดถล่มใส่เพราะนับตั้งแต่ที่อาร์เซนแวงเกอร์ได้ดึงตัวเขาขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของอาร์เซนอลตอนอายุ16ปีนับจากวันนั้นจนถึงวันแขวนสตั๊ดแจ็ควิลเชียร์รวมเวลาบาดเจ็บไปทั้งสิ้น 1,470 วันเขาพลาดการลงสนามไปทั้งหมด214เกมโดยแจ็ควิลเชียร์นะครับลงประเดิมสนามเกมแรกกับอาร์เซนอลในเดือนกันยายนปี2008ในตอนนั้นนะครับชื่อของแจ็ควิลเชียร์ถูกพูดถึงและก็ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่จะเห็นเด็กวัยเพียงแค่16ปีลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกจากนั้นในเวลาต่อมาในปี2010แจ็ควิลเชียร์ก็แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยวัยเพียง18ปีเขาได้รับโอกาสลงเล่นให้กับอาร์เซนอลไปในฤดูกาล 2010-2011 ไปถึง49นัดและในซีซั่นนี้มีเกมสร้างชื่อให้กับเขานั่นคือเกมแมตช์ที่อาร์เซนอลสามารถเอาชนะบาร์เซโลนาไป 2-1 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างไรก็ตามนะครับฝันของแฟนบอลอาร์เซนอลที่จะได้เห็นแจ็ควิลเชียร์ก้าวขึ้นมาเป็นแข้งแห่งอนาคตก็ต้องจบลงไปเมื่อแจ็ควิลเชียร์มีอาการบาดเจ็บหนักในปี2011นั่นเลยทำให้เขาไม่สามารถลงสนามได้เลยตลอดฤดูกาล 2011 ถึง 2012และจากนั้นเป็นต้นมาครับแจ็ควิลเชียร์ก็กลายเป็นนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บติดตัวโดยตลอดนั่นเลยทำให้โอกาสในการลงสนามของเขาก็ลดลงไปด้วยและสุดท้ายนะครับช่วงเวลาของเขากับอาร์เซนอลก็ต้องจบลงไปแจ็ควิลเชียร์ต้องย้ายไปอยู่กับเวสต์แฮมในปี2018และย้ายไปเล่นให้กับบอร์นมัธในปี2011และล่าสุดนะครับเมื่อวันที่8กรกฎาคมปี2022แจ็ควิลเชียร์ก็ตัดสินใจประกาศยุติเส้นทางนักฟุตบอลของเขาหลังจากเล่นให้กับ AFC Aarhus เป็นทีมสุดท้ายในฤดูกาลที่ผ่านมาปิดฉากตำนานวันเดอร์คิดแห่งวงการฟุตบอลอังกฤษด้วยวัยเพียงแค่30ปีเท่านั้นจากนี้นะครับก็ต้องมารอดูบทบาทใหม่ของแจ็ควิลเชียร์กันแหละครับว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนทั้งอาชีพโค้ชและนักวิจารณ์และคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของปิดตำนานดาวรุ่งตลอดกาลแจ็ควิลเชียร์วันนี้ผมโฟนตรงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตรงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ